ค่ะค่ะก็เรียนว่าอย่างแรกก็ได้สั่งการในทุกกระทรวงแล้วนะคะเพราะว่าเดิมทีจากที่ได้รับรายงานมาก็เข้าใจว่าจะมีการควบคุมได้แต่เนื่องจากช่วงหลังนี้ก็ปริมาณของน้ำมันที่ป่าต้นเรียกว่าโดนกระแสลมพัดก็ไปกระทบนะคะก็ได้มีการสั่งการให้รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติค่ะแล้วก็ฉันเองก็ได้ขอกำลังจากทางกองทัพเรือด้วยนะคะที่ส่งทางเจ้าหน้าที่ลงไปพื้นที่เพื่อที่จะช่วยกันในการที่จะเก็บน้ำมันนะคะเพราะว่าเนื่องจากวันนี้จะไม่รับรายงานเพราะว่าเนื่องจากกระแสลมแรงก็เลยทำให้น้ำมันเนี่ยไหลไปที่เกาะสมุยก็เร่งกำลังทั้งหมดในการที่จะเคลียร์พื้นที่โดยเร็วนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงสาธารณสุขนะคะลงไปดูแลแล้วก็มหาดไทยค่ะดูแลความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะคะแต่ไงก็ตามค่ะสำหรับทางปตท.เองนะคะก็ได้ประสานงานกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานแล้วก็รับทราบแล้วค่ะแล้วก็พยายามที่จะเร่งแก้ไขปัญหาแล้วก็รวมถึงบริษัทปตท.เองก็จะรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็กระทรวงพลังงานก็คงจะมีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปค่ะเบื้องต้นสิ่งที่เราต้องทำเราได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าส่วนจะมองว่ามันอาจจะเป็นชลบุรีหรือว่าค่ะตอนนี้ก็ตั้งเป้าเร็วที่สุดอยู่แล้วค่ะแล้วก็ล่าสุดเช้านี้เดี๋ยวกองทัพเรือจะส่งกำลังเสริมไปเพราะจริงๆวันนี้กองทัพเรือได้เข้าไปพื้นที่แล้วกว่า200แล้วนะคะแล้วก็ได้ระดมกำลังจากที่สัตหีบด้วยนะคะก็ตอนนี้จะเพิ่มกำลังเข้าไปอีกค่ะเพื่อที่จะกอบกู้แล้วก็เคลียร์พื้นที่โดยเร็วตอนนี้ยังเป็นการดำเนินการวันนี้ในส่วนของการดำเนินการก็เป็นของประเทศไทยแต่ว่าก็ได้ประสานงานในการยืมเครื่องมือต่างๆอยู่แล้วค่ะก็คงจะให้ทางด้านของกระทรวงที่เกี่ยวข้องหารือในพื้นที่อย่างไรก็ตามถ้ากำลังเราไม่พอเราก็ยินดีที่จะขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์กลับคืนมาเร็วที่สุดค่ะค่ะก็จริงๆแล้ววันนี้นะคะท่านรัฐมนตรีพงศักดิ์ลงพื้นที่แล้วก็ได้นำสื่อมวลชนเข้าไปพื้นที่แล้วอะค่ะก็บางส่วนก็สถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ประมาทก็คงต้องติดตามดูแล้วก็ผลกระทบจากพี่น้องประชาชนด้วยค่ะหลายคนกังวลจริงๆเรื่องข้อเท็จจริงเพราะว่าถามกลับมาตอนแรกค่ะค่ะก็คงต้องประเมินดูอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเองเนี่ยก็จากที่ได้รับรายงานมาก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่เข้าใจว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้นะคะแต่ว่าบนข้อเท็จจริงแล้วมีในแง่ของน้ำมันอยู่เนี่ยรั่วไปมากกว่าที่ประมาณการก็คงต้องตรวจสอบนะคะว่าเกิดสาเหตุอะไรบ้างซึ่งก็ตอนนี้เร่งให้ทางกระทรวงพลังงานแก้ไขแล้วก็ตรวจสอบให้เกิดการข้อเท็จจริงมาโดยเร็วที่สุดนะคะขอบคุณครับโอเคครับ